ือจริงๆมันมี 2-3 ประเด็นที่คิดว่าเราเองก็จะต้องมาลองวางแผนกันดีๆนะครับเกี่ยวกับ SME เช่นจริงๆตอนนี้โควิดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรอบที่3แล้วซึ่งรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่นานเหมือนกันนานพอๆกับรอบที่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างคือวันนี้คนทุกคนแทบจะหมายถึงผู้บริโภคเนี่ยเขาปรับตัวเร็วมากเขาปรับตัวกันหมดแล้วตอนนี้ก็คือชีวิตเนี่ยแทบจะไม่ต่างกับตอนที่ใช้ชีวิตปกติแล้วคือเหมือนรู้แล้วว่าเกิดล็อกดาวน์ทำอะไรวันสองวันเปลี่ยนที่ย้ายของตัดเสร็จนั่งทำงานที่บ้านแล้วก็สั่งของซื้อของเหมือนเดิมทีนี้สิ่งที่ผมเองก็มีการค้นพบหรือว่าได้เรียนรู้จากหลายๆคนนะครับที่ไปคุยด้วยโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็พบว่าจริงๆวันนี้เนี่ยการทำงานของเราต้องเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดถึงการเข้าถึงผู้บริโภคการพูดถึงผู้บริโภคเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้โดยเฉพาะปีนี้หรือว่าหลังจากนี้ต่อไปนะครับช่วงต่อไปหลังจากนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนใหญ่มากและเป็นเรื่องที่คิดว่า SME ทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มหันมามองแล้วก็ลองมาปรับตัวกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่เราเองเนี่ยต้องเริ่มคิดถึงการเข้าถึงผู้บริโภคมี2ประเภทนะครับ2ประเภทนี้เนี่ยมันมีเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะจริงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 ปีก่อนเนี่ยมันยังไม่เป็นเหมือนกับธรรมชาติมันยังไม่เป็นธรรมชาติตอนนี้มันกลายเป็นธรรมชาติของผู้บริโภคนะครับ2แบบที่เรียกที่ผมเรียกถึงเนี่ยก็คือแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือการคุยกับลูกค้าตรงการที่เราเปิดเพจเองการที่เราเปิด IG แล้วเราก็ให้คนไลน์มาคุยเราแล้วก็ปิดการขายซื้อของส่งของอันนี้เป็นปกติที่เราพูดถึง e-commerce ใน SME ส่วนใหญ่ที่เราทำกันนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ e-commerce ที่มันเป็นเรียก marketplace ซึ่ง marketplace เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าช่วงก่อนๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่า marketplace เนี่ยมันยังเป็นเหมือนทางเลือกเหมือนเป็นทางเลือกให้คนอยากได้อะไรแล้วก็เข้าไปซื้อแต่ช่วงปีหลังๆที่ผ่านมาช่วงปีตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้ครับสิ่งที่ผมเห็นแล้วมันมีความแตกต่างแล้วก็คุยกับหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันก็คือวันนี้ marketplace เริ่มทำตัวเป็นเหมือนที่คนไปเดินเล่นนั่นสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างมากก็คือว่าเวลาเราพูดถึง direct หรือการเข้าถึง customer การเข้าถึงลูกค้าโดยตรงเนี่ยลูกค้าเขาต้องการเราก็คืออยากกินอะไรสักอย่างนึงเข้า Facebook เข้า LINE สั่งจึ้งจึ้งจึ้งเสร็จหรืออยากได้อยากได้สบู่ครีมเข้า LINE เราแล้วคุยสั่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จเรียบร้อยจบสมัยก่อนเป็นแบบนี้ก็คือเขาอยากได้เขาเข้าไปเลยสมัยก่อน marketplace ก็เป็นคล้ายๆกันก็คืออยากได้เข้าไปหาสินค้าตัวนั้นเลยนะแล้วก็ซื้อแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเริ่มเปลี่ยนไปมันเป็นอย่างนี้ครับ marketplace เริ่มเปลี่ยนเป็นที่ที่คนเดินเล่นเดินเล่นคืออะไรคือเหมือนสมัยก่อนถ้าเรานึกภาพห้างเวลาเราไปห้างเนี่ยมันจะมีอยู่สองเป้าหมายใช่ไหมครับเป้าหมายแรกก็คือเราไปเพื่อจะไปเอาอะไรบางอย่างไปดูหนังไปซื้อของไปกินข้าวไปซื้อสินค้าตัวนี้แน่ๆกับด่านที่สองคือเดินผ่านแล้วเจอหรือซื้อซึ่งตอนนี้ marketplace เริ่มทำตัวแบบนั้นคือเป็นเหมือนออปชันสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากช้อปปิ้งอ่ะคือยังไม่มีอะไรที่อยากจะซื้ออย่างชัดเจนนะไม่อยากจะซื้อหน้ากากไม่อยากจะซื้อครีมอะไรเป็นพิเศษแต่อยากเดินดูแล้วตอนนี้ marketplace มันกลายเป็นที่แบบนั้นนะครับเพราะสิ่งที่มันเริ่มแตกต่างก็คือว่าวันนี้สำหรับ SME เนี่ยผมอยากจะให้คนให้พวกเราเริ่มคิดถึงการเข้า marketplace มันไม่ได้ยากมากขนาดนั้นแล้วก็มันอาจจะมีค่าตัวอะไรเยอะนะแต่ว่ามันมีข้อได้เปรียบอีกสิ่งนึงก็คือการมีโอกาสให้คนที่อยู่ในช่วงอยากซื้อของอะไรก็ได้ไม่ได้อยากใช้สินค้าฉลอกแต่อยากเดินดูแล้วเจอเราหรือซื้อเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะว่า marketplace แม้กระทั่งวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ SME นะลูกค้าผมที่ขายของ e-commerce สมัยก่อนขายของตรงๆเนี่ยคือแชทคุยแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าการแชทมันหยุดไปอยู่ที่จุดหนึ่งอ่ะคือลูกค้าประจำกับคนที่อยากได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราหายไปส่วนหนึ่งเลยก็คือคนที่วันนี้อยากช้อปปิ้งเพราะวันนี้ marketplace ผมเริ่มบอกลูกค้าว่าคุณต้องมี marketplace แล้วเราก็จะใช้เครื่องมือมาช่วยในการดึงคนเข้าไปซื้อที่ marketplace อีกต่อนึงเพราะอันนี้คือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นสำหรับ SME นะครับว่าวันนี้เราต้องเปิดช่องทางให้ตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะบอกไอซ์มีว่า
สมัยก่อนจริงๆสักปี2ปีก่อนเนี่ยก็จะบอกไอ้สมีเสมอว่าไม่เป็นไรเราถือของเราเองเพราะเราไม่ต้องเสีย margin มันต่างแล้วเพราะว่า marketplace เขาสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับผู้บริโภคไปแล้วแต่สิ่งนึงที่ต้องระวังก็คือว่า marketplace เนี่ยเขาเองก็ค่อนข้างจะ strict หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเก็บข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยก็จะต้องมีการบริหารว่าเราจะใช้ข้อมูลสิ่งที่ลูกค้ามีหรือลูกค้าเป็นยังไงได้บ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็น SME นะครับสิ่งสำคัญของ SME เนี่ยคือเราต้องพยายามคิดถึงว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าประจำเยอะแค่ไหนแล้วเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับ SME เองเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ยิ่งแอดเป็นอยู่แล้วเชื่อว่าถ้านั่งฟังรายการของเราก็น่าจะยิงแอดกันบ้างอยู่แล้วยิงแอดเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็คือการเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์นะครับข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันมีตั้งแต่การเก็บเบื้องต้นก่อนเลยว่าคนไหนซื้อบ่อยๆแล้วคำถามง่ายๆที่ผมอยากจะลองถามก็คือแล้วเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อทุกกี่วันทุกกี่เดือนแล้วก่อนหน้านั้นที่เขาจะเริ่มซื้อเราสามารถเดินเข้าไปบอกเขาได้ไหมว่าเฮ้ยฉันมีตัวนี้ขายตัวนี้เพิ่มลดตัวนี้ให้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปซื้อคนอื่นเราเคยทำอะไรแบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ข้อมูลแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะคือเก็บข้อมูลว่าลูกค้าซื้ออะไรช่วงไหนเป็นประจำแล้วก็เอามาวางแผนนะครับคือเราเนี่ยเวลาเราไปอ่านจากหลายๆท่านที่คือมันก็ไม่ผิดด้วยนะก็คือเขามักจะบอกว่าเอ้ยเราต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อจะทำ data ซึ่งมันไม่ผิดอันนั้นมันเป็นเรื่องดีแต่ความจริงเนี่ยถ้าสำหรับจุดเริ่มต้นโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะ SME นะที่เราไม่ได้มีกำลังเงินเยอะขนาดนั้นแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีการลงทุนอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนเครื่องมืออะไรก็ตามเนี่ยให้ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้เราลองเก็บเคยเก็บหรือยังด้วยซ้ำว่าคนซื้อของเวลาเขาคนนี้ทักแชทเรามาเนี่ยคนนี้ซื้อทุกกี่เดือนง่ายสุดเลยนะซื้ออะไรบ้างแล้วเราค่อยๆวิเคราะห์กันว่าเขากำลังจะซื้อเราจะใช้ประโยชน์ยังไงหรือเขากำลังจะเปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นช่วงมกรากับช่วงกุมภาเขาซื้อไม่เหมือนกันเรารู้หรือเปล่านะครับเพราะฉะเราเองก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาลองสร้างประโยชน์มาใช้ประโยชน์แล้วเอามาใช้ประโยชน์นี่เวลาเราพูดถึงการเอามาใช้ประโยชน์อะเรามักจะคิดโอ้ต้องมีเครื่องมือเก็บต้องใช้เครื่องมือใหญ่ๆต้องเก็บมันจะมีคำของมันเช่น CDP ผมก็จะยืนยันว่าวันนี้นะครับลูกค้าเราเนี่ยถ้ายังมีไม่ถึงหมื่นนะ Excel แล้วเก็บเป็นว่าลูกค้ารายนี้เริ่มซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปเท่าไหร่ซื้อตอนไหนเก็บแค่นี้ก่อนก็ได้ถ้ายังไม่รู้อะไรนะเก็บว่าเขาใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรใช้อีเมลอะไรที่อยู่เขาคืออะไรแล้วก็เก็บว่าเขาซื้อเมื่อไหร่อะไรไงแค่เนี้ยเอาง่ายๆให้ง่ายที่สุดถ้าจะเป็นไปได้แล้วทดสอบว่าถ้ามันเวิร์กจริงๆถ้าทำแล้วมันเวิร์กมากเราค่อยไปคุยเพราะจริงๆ CDP ครับมันไม่ได้แพงมากมันมีแบบที่เริ่มต้นของไทยเองเนี่ยที่ทำได้แต่ว่าผมก็ยังไม่แนะนำให้ใช้ถ้าเรายังไม่มีขั้นตอนที่ดีพอในการเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับขั้นตอนที่ดีหรือ process ที่ดีในการเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราก็ต้องเริ่มคิดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะว่าสุดท้ายข้อมูลเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่มันฟรีและมีโอกาสที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาหาเราได้เสมอว่าแล้วเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องลงทุนซื้อแอดใหม่ด้วยซ้ำนะครับเพราะลองใช้ประโยชน์จากลูกค้าเดิมให้ได้มากที่สุดอันดับแรกอันดับที่สองก็คือถ้าลูกค้ารายไหนมาติดต่อเราแต่ไม่ซื้อเราจะใช้ประโยชน์จากเขายังไงนะครับมันก็จะมีหลายวิธีเราต้องนั่งวิเคราะห์ก่อนว่าทำไมเขาไม่ซื้อเราแพงกว่าหรือเปล่าหรือยังไม่ถึงเวลาเขาแค่ถามเฉยๆเราต้องมีวิธีวิเคราะห์วิเคราะห์ยังไงล่ะอ่ะเราอาจจะมีวิธีการนั่งดู Facebook Message หรือว่า Line Messageถ้าเขาไม่เคยสนใจให้เบอร์เราเลยเราก็อาจจะบอกว่าโอเคกลุ่มนี้คือแค่ถามเฉยๆไม่เป็นไรงั้นถ้าเราแบ่งลูกค้าเริ่มเป็นกลุ่มๆว่าลูกค้าที่ซื้อประจำบ้างไม่ประจำบ้างเราจะใช้ประโยชน์ยังไงลูกค้าที่ติดต่อเราสนใจหรือไม่สนใจซื้อเราแบ่งได้ปุ๊บสิ่งที่เราสามารถทำต่อมาได้ก็คือถ้าคนไหนที่เราเห็นว่าเขามีความอยากซื้อแต่เขายังตัดสินใจไม่ได้เพราะมันอาจจะยังแพงไปหรือมันอาจจะรออะไรบางอย่างเราอาจจะคุยกับเขาก่อนก็ได้ว่าเขารออะไรหรือสนใจอะไรแต่ถ้าเขาคุยกับเราแล้วยังไม่ซื้ออยู่ดีเราอาจจะต้องออฟเฟอร์อะไรบางอย่างที่นั่นเพราะพวกนี้ครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องลงทุนอะไรกันเยอะ
แต่เราต้องลงแรงอย่างเยอะแล้วก็ใส่ใจในการทำความเข้าใจผู้บริโภคให้ได้มากขึ้นในการรู้ว่าเฮ้ยเราจะใช้ประโยชน์จากลูกค้าแต่ละกลุ่มยังไงนะครับแล้วทำให้มันเกิดขึ้นเป็นผลที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสิ่งที่3คือว่าถ้าสมมติว่าวันนี้โอเคยังอยู่เรื่อง Data นะครับโทษทียังอยู่เรื่อง Data ก็คือว่าถ้าเรามี Data ในมือเช่นข้อมูลลูกค้าที่ซื้อประจำของเราแล้วเนี่ยในออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้มันมีเครื่องมือที่สามารถจับแมทช์ได้ว่าลูกค้ารายไหนง่ายๆก็คือเรียกลูกอะไรนะก็คือสมมติผมมีนาย A เนี่ยที่ซื้อเราประจำเลยระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Google แล้วเข้าใจว่า LINE ก็กำลังจะมีแล้วนะครับมันมีเครื่องมือที่สามารถจะช่วยแมทช์ได้ว่าคนคนนี้เขามีพฤติกรรมยังไงอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรทำอะไรแล้วเขาก็จะพยายามแมทช์ว่าอ๋อคนแบบนี้น่าชอบซื้อสินค้าเราเอาข้อมูลนี้โหลดเข้าไปในระบบ Facebook บ้าง Google บ้าง LINE บ้างนะครับแล้วเอาข้อมูลนี้ไปให้มันหาให้เราลูกค้าที่ขายกันเป็นยังไงเพราะเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์เหล่านี้ได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราใช้เทคโนโลยีในการช่วยเราหาลูกค้าที่มีโอกาสจะซื้อเราพอคล้ายกับคนเดียวกันคล้ายกับคนที่ซื้อเราไปแล้วทำให้มันเกิดเป็นเครื่องมือหนึ่งอันนี้คือ2ส่วนที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนที่2เนี่ยมันแตกหน่อยนึงคือเรื่องข้อมูลเนี่ยพยายามหาทางวัดผลให้ได้ว่าเวลาเรายิงแอดแต่ละตัวหรือเราใช้ประโยชน์แต่ละตัวมันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับถ้าเรายิง reach มีคนทักไหมถ้าเรายิง engagement มีแต่คนไลน์ไม่มีคนทักหรือเปล่านะครับอะไรเหล่านี้หรือเรายิง message ให้คนมาทักมันทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่าทำให้เกิดยอดขายหรือเปล่านะครับพยายามตั้งคำถามเหล่านี้ให้เยอะๆแล้วก็วัดผลให้ได้ว่าเงินที่เราลงไป100 200 500 10,000 1,000มันเกิดผลอะไรบ้างถ้ามันไม่เกิดผลเราต้องรู้ให้เร็วหรือหยุดให้ไวลองเปลี่ยนไม่เสร็จไหมเปลี่ยนวิธีพูดถ่ายรูปใหม่ไหมเปลี่ยนมุมป่ะนะครับเราต้องปรับตัวให้เร็วและมีข้อมูลที่ดีพอในการทั้งใช้ประโยชน์จากลูกค้าทั้งวัดผลส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนะครับ1คือการมองถึงการใช้ marketplace นะ2คือการใช้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากการหาลูกค้าเข้าใจลูกค้าแล้วก็หาลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็วัดผลด้วย3สุดท้ายคือการมองไปถึงแพลตฟอร์มใหม่แพลตฟอร์มใหม่ๆที่ว่าเนี่ยจริงๆผมก็เคยสัมภาษณ์กับทาง SME Thailand แล้วเรื่องเกี่ยวกับ TikTok นะผมคิดว่า TikTok เนี่ยมันมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วผมเองก็คุยกับทีม TikTok เหมือนกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นฟิล์มกองแสงอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ใน TikTok ก็ทำให้เกิดยอดขายได้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยเรามักจะคิดว่าคือเราอ่ะต้องระวังเรามักจะได้ยินว่า TikTok มันมีไว้เต้นมันมีไว้เล่นมันมีไว้ทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความสนุกสนานแต่ความจริงไม่ใช่นะครับ TikTok เนี่ยปัจจุบันมีการสอนมีการทำอะไรผมก็เป็นหนึ่งในคนที่สอนใน TikTok นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนเข้าไปเนี่ยก็มีความหลากหลายในการเสพเนื้อหาของ TikTok นะเต้นยังมีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเริ่มมีการสอนมีสอนทั้งสอนเลขสอนการทำธุรกิจสอนการออกแบบสอนการทำ Photoshop สอนการทำ Excel คือมีทุกอย่างเลยนะคนที่เข้าไปก็เริ่มหลากหลายขึ้นตัวเราเองก็จะต้องเข้าไปมีประสบการณ์กันถ้าเราอยากจะรู้ว่า TikTok เนี่ยมันใช้ทำอะไรเราอย่าไปคิดถึงแค่หน้าบ้านอ่ะอย่าไปแบบเฮ้ย TikTok มันมีไว้ใช้แบบสำหรับเต้น entertainment ไม่ใช่วันนี้คือปีที่แล้วผมพูดแบบนี้นะผมจำได้ผมสัมภาษณ์กุมภาสักเมษาปีแล้วก่อนล็อกดาวน์เนี่ยผมพูดแบบนี้แหละว่ามันยังเป็น entertainment อยู่แต่วันนี้เนี่ยเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเยอะการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เร็วมากเราเองก็ต้องเข้าไปว่าเราจะใช้ประโยชน์จาก TikTok ยังไงแล้วลองเข้าไปดูก่อนเข้าไปลองดูว่าเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นคนใน TikTok เนี่ยเขาจะมีสรุปแล้วว่าอะไรดังอะไรกำลังดังแล้วดึงอะไรเข้ามานะครับเราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงแล้วค่อยๆ คิด TikTok ซื้อโฆษณาได้ด้วยวันนี้ถึงซื้อโฆษณาแล้วจะบอกว่าโฆษณา TikTok นะครับเท่าที่ผมลองเองนะถูกที่สุดในบรรดาแอดทั้งหมดที่ลองเพราะTikTok เป็นที่ที่เราเองน่าจะเข้าไปเพราะว่าวันนี้คนยังลงน้อยเหรอหรือพูดตรงๆ Facebook เนี่ยคนลงเยอะมันเลยทำให้เกิดการแข่งขันแล้วค่าแอดมันก็จะแพงขึ้นแต่ TikTok เนี่ยคนเข้าไปน้อยยังน้อยมากอยู่ไม่ได้น้อยมากแต่คนเล่นนานคนเล่นเยอะเวลาเยอะมันก็ทำให้แอดมันถูกนะครับเราเองเนี่ยถ้าเรามูฟเข้าไปเร็วแล้ว
ตรงกับแล้วกลุ่มเป้าหมายเข้าไปลองแล้วเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายเราอยู่ว่ะไปเสิร์ชใครไปขายของดูดีกว่านะครับหรือแม้กระทั่ง LINE เนี่ย LINE เองเนี่ยวันนี้นะครับมีเครื่องมือของการใช้งานเยอะกว่าที่เราคาดไว้มาก LINE เรามักจะคิดว่าเอ้ยใช้ LINE OA เนี่ยสมัยก่อนเรียกว่า LINE แอดนะเดี๋ยวนี้เรียก LINE OA LINE เนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการแค่เป็นแชทแล้วนะครับใช้อะไรได้บ้างเช่นเราอยากโฆษณาบนเครื่องมือของเขาเรียก LINE Lab นะครับ LINE Advertising Platform วันนี้ก็สามารถเริ่มทำได้แล้วสามารถซื้อโฆษณาบนตัวที่มันเป็นไทม์ไลน์เวลามันคือในหน้ามันจะมีหน้าแชทมีโอเพนแชทแล้วก็มีหน้าไทม์ไลน์เราสามารถไปซื้อข้อแอดโฆษณาในไลน์ไทม์ไลน์ได้ซึ่งวันนี้ก็ยังน้อยมากที่ซื้อที่คนขายของกันแต่ให้สิ่งสำคัญคือเขาไปลองนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นใครจุดสำคัญมันคือเราต้องเข้าใจว่าลูกค้าเราหรือเปล่าถ้าใช่ต้องรีบเข้าไปต้องไปมีตัวตนอยู่นะแล้วใช้ประโยชน์เราอาจจะยกงบจาก Facebook 70-80% เนี่ยอยู่กับ Facebook เหมือนเดิมเพราะว่ามันยังทำงานอยู่อีก30เราไปลองใน LINE เราไปลองใน TikTok แล้วถ้ามันเริ่มเวิร์คค่อยขยายเพราะสุดท้าย Facebook IG มันยังเป็นช่องทางที่มันแข็งแรงกับกลุ่มเป้าหมายแบบหนึ่งวันนี้ LINE มันก็มีความแข็งแรงของมันในกลุ่มเป้าหมายอีกแบบนึง TikTok ก็มีความแข็งแรงของมันในกลุ่มเป้าหมายอีกแบบนึง YouTube Google ก็มีความแข็งแรงของมันในกลุ่มเป้าหมายเราเองต้องรู้ว่าวันนี้ลูกค้าเราอยู่ที่ไหนแล้วใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อจะทำให้เกิดยอดขายสุดท้ายเราก็ต้องวัดผลนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยมองกัน3มุมแค่นี้แหละถ้าเราสามารถคิดเรื่อง3เรื่องนี้ให้ชัดเจนได้แล้วตั้งเป้าให้ดีว่าเราจะใช้ Marketplace ยังไงเราจะเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ยังไงหาลูกค้าใหม่ยังไงวัดผลยังไงแล้วเราใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่วันนี้มันยังถือเป็นเครื่องมือที่คนยังเข้าไปไม่เยอะมากเมื่อมันเข้าไปไม่เยอะมากเราทดสอบเวิร์กลงเงินเพิ่มเวิร์กลงเงินเพิ่มแล้วเราอาจจะกลับมาเป็นผู้นำแทนที่จะเป็นผู้ต่ำใครทำอะไรเราตามแต่ตอนนี้กลายเป็นเราไปก่อนเลยเราลองก่อนเราทดสอบแต่เจ็บตัวให้น้อยที่สุดถ้ามันพลาดนะเราต้องพลาดให้น้อยที่สุดเจ็บตัวให้น้อยที่สุด500บาทต้องรู้แล้วว่าเวิร์กไม่เวิร์ก1,000ต้องรู้แล้วว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะวันนี้เงินเราน้อยเพราะฉะนั้นมันเลยมีความสำคัญมากกับการใช้ data ในการวัดผลจงวัดผลอย่าพึ่งดวงคือเราจะได้ยินเสมอว่าช่วงนี้มันดวงไม่ค่อยดีโอเคดวงมันเป็นส่วนหนึ่งอาจจะมีจริงจริงไม่รู้แต่ถ้าเรามีวิธีวัดผลที่ดีเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมดวงของเราได้ระดับนึงแน่นอนมันมีเรื่องโอกาสมันมีเรื่องดวงมันมีเรื่องดวงจริงๆในมุมที่ว่ามันเป็นความบังเอิญเช่นลูกค้ามาเจอแอดเราแล้วกดเข้ามาซื้อแล้วปรากฏว่าแอดนั้นอ่ะมันไปตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจพอดีแต่ถ้าเราสามารถทำให้ความน่าจะเป็นของการที่โฆษณามันไปถึงกลุ่มเป้าหมายจากเดิมเนี่ย 3% 100ครั้ง3คนมาซื้อให้กลายเป็น 5% ได้ก็แปลว่าเราเพิ่มโอกาสของเราเองเพิ่มดวงของเราเองเพราะการวัดผลเป็นที่ที่จะช่วยเราเพิ่มดวงได้ดีที่สุดในมุมเรื่องผมไม่อยากเรียกว่าดวงนั้นเรียกว่าโอกาสนะเรื่องดวงมันมีหลายมุมที่มันพูดยากนะแต่เรื่องโอกาสเนี่ยคือการวัดผลทำให้เราเพิ่มโอกาสได้ง่ายที่สุดเพราะเรารู้ว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กและเปลี่ยนได้เร็วสามารถปรับได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้น3สิ่งที่วันนี้จะฝากไว้ก็คือ1ลองมองถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปกับการเริ่มช้อปปิ้งเพราะวันนี้เขาไม่มีที่ช้อปเขาอยากช้อปปิ้งช้อปยังไงดีmarketplace ครับอันดับ2เราสามารถใช้ข้อมูลยังไงเพื่อทำความเข้าใจเขาสามารถแนะนำสิ่งที่เขาน่าจะอยากได้แล้วใช้ข้อมูลในการหาลูกค้าใหม่ๆรวมถึงวัดผลทำยังไงได้บ้าง Excel ก่อนแล้วถ้า Excel work ค่อยไปหาตัวใหม่ๆที่ช่วยเรานะครับและอันดับ3คือการมองไปที่แพลตฟอร์มที่วันนี้ยังเป็นเหมือนที่ที่คนยังไม่ค่อยเข้าไปยังมองกันเป็นมุมที่แบบเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มีคนใช้เยอะอะไรเงี้ยลองก่อนมันอาจจะจริงสำหรับเราถ้าสินค้าเราเป็นสินค้าไฮเอนด์มากๆแพงมากๆขายเสื้อผ้าตัวละ 3,000 โอเค TikTok อาจจะเวิร์คบ้างหรืออาจจะไม่เวิร์คบ้างแล้วแต่อันนี้ผมตอบยากนะ LINE อาจจะไม่ใช่เราก็ต้องอยู่ IG เหมือนเดิมเพราะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราการไปวางแผนแบบนั้นอันนี้คือ3สิ่งที่อยากฝากไปในเส้นนี้แล้วก็ให้ใช้ประโยชน์จากมันได้มากที่สุดแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวนะครับสิ่งสำคัญวันนี้คือความเร็วและการปรับตัวตามข้อมูล
การใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจแล้วทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะช่วยให้เราสามารถรอดกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วัคซีนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้หรือเปล่าครบหรือเปล่า64เนี่ยจะได้ครบหรือยังก็ยังไม่รู้งั้นเราจะไปหวังพึ่งว่าเดี๋ยวมันจะมีวัคซีนไม่ได้เราต้องใช้ชีวิตกับวันนี้แหละว่าทำยังไงให้เราสามารถปรับตัวได้ยกเว้นบางกรณีที่สินค้าเรามันต้องพึ่งนักท่องเที่ยวจริงๆผมว่าอันนี้เราต้องอาจจะต้องหาธุรกิจใหม่ซึ่งมันยากมากอันนี้ผมบอกเลยผมพูดตรงๆนะว่ามันพูดยากที่จะบอกว่าถ้าคุณต้องหาธุรกิจใหม่มันเป็นสิ่งที่มันพูดว่าแบบเฮ้ยเราต้องปรับตัวเราต้องลองเนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องมาตั้งตัดสินใจกันให้ดีแล้วกันว่าเรามีเขาเรียกเรามีทรัพยากรเพียงพอไหมในการปรับตัวนะครับแต่ถ้าเราจะปรับตัวเข้าไปทดสอบวัดผลให้เร็วถ้าจะเปลี่ยนธุรกิจก็ต้องวัดผลให้เร็วต้องเรียนรู้ให้เร็วเข้าใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดแล้วก็ปรับตัวนะครับนั่นเอง